ีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันพฤหัสที่28เมษายนนะคะครับรายการของเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ถึง 10:00 นะคะก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ค่ะจ้ะวันนี้ก็ต้องถือว่าหูใกล้จะถึงสิ้นเดือนเต็มทีนะครับหลายคนก็แทบจะขาดใจกันไปแล้วทำไมคะก็บางคนบางบริษัทเนี่ยเงินเดือนก็อาจจะจ่ายช่วงต้นสัปดาห์สุดท้ายแต่บางองค์กรเขาก็จะจ่ายในวันสิ้นเดือนซึ่งก็เป็นตามมาตรฐานปกติฉะนั้นก็พูดอยู่เสมอแหละเวลาเงินเดือนออกนะพวกรายจ่ายประจำอย่างสมมติคนเรามนุษย์เงินเดือนก็คงหนีไม่พ้นนะผ่อนรถผ่อนบ้านบัตรเครดิตพวกนี้เออจ่ายบัตรเครดิตใช่เคลียร์เลยค่าไฟค่าโทรศัพท์เคลียร์ตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาสภาพคล่องต่อเนื่องแต่บางคนก็บอกเคลียร์ตั้งแต่ต้นเดือนเดี๋ยวนี้ก็หมดเร็วสิคะอาจารย์ก็ดีกว่าดินพอกหางหมูไงบางคนบางทีรอถึงดีลกลางเดือนอย่างเงี้ยแต่เป็นดอกเบี้ยมาอีกใช่ก็เผลอไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่นก็วางแผนให้ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่มีภาระหนี้สินแพรก็กำลังถ่ายเขาพยายามจะทำตัวให้ตรงกับคำทำนายบอกว่าชาวราศีตุลเนี่ยปีนี้ให้ระวังนะจะมีปัญหาการเงินและเป็นลักษณะการเงินในระยะยาวด้วยค่ะแต่อาจารย์ค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจจะทำตัวให้ตรงกับคำทำนายนะคะแต่บางทีความกิเลสอะค่ะมันก็ไม่แต่ไม่เป็นไรอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับก็มีการพูดคุยปรึกษากันก็อยากจะเหมือนกับกึ่งเป็นการออมนะลงทุนในเรื่องของพวกอสังหาบ้านคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็พวกนี้เราก็ต้องมีการศึกษาให้ดีก่อนด้วยนะคะไม่ใช่แค่ว่าเราชอบแล้วเราเอาเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของที่ดินในอนาคตต้องมีการวางแผนว่าเราจะอยู่นานแค่ไหนอนาคตเราสามารถทำกำไรจากที่ของเราได้หรือไม่นะคะก็ต้องศึกษาให้ดีอันนี้เชียร์ถ้าใครลงทุนพวกที่ทางบ้านช่องคอนโดพวกอสังหาเนี่ยอย่างน้อยระยะยาวมันมีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วแต่วันนี้นะครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันหลายคนก็คงจะพูดคุยถึงในเรื่องของอากาศร้อนเมื่อวานอุณหภูมิปริมาณการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มสูงขึ้นอีกแต่อีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวท่ามกลางสภาวะอากาศที่ร้อนเนี่ยก็ยังมีพี่น้องอีกหลายภูมิภาคครับที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะครับก็ประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเลยนะครับช่วงวันที่28ถึง30เมษายนคือวันนี้เลยนะคะ28จ้ะบริเวณภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือนะครับภาคตะวันออกและภาคกลางเนี่ยมีโอกาสจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ลักษณะก็คือเป็นฝนฟ้าคะนองและที่สำคัญครับลมกันโชกแรงและจะมีลูกเห็บแพร่เห็นภาพข่าวไหมใหญ่มากไม่รู้จังหวัดอะไรอาจารย์ลูกเห็บอันเบิ่มเลยก็บริเวณดังกล่าวนั่นแหละก็คือหลังคาวัดชำรุดเสียหายเลยใช่บ้านช่องหรือแม้กระทั่งรถราที่จอดไว้เริ่มจากอย่างที่เรียนนะภาคอีสานไปก่อนฉะนั้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น อยู่ให้ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาสิ่งก่อสร้างที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงพายุฤดูร้อนนี้จะมีผลกระทบในจังหวัดต่างๆดังนี้นะครับ28เมษายนวันนี้ประชาสัมพันธ์เลยนะครับนะคะหนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครนครพนมเป็นแถบนั้นครับไล่มามุกดาหารกาฬสินธุ์มหาสารคาม101อำนาจเจริญยโสธรและอุบลราชธานีครับอันนี้คือของวันที่28คือวันนี้นะคะให้เรามาระวังส่วนวันที่29ถึง30เมษายนมีหลายจังหวัดเลยนะคะที่เสี่ยงจะกระทบต่อพายุฤดูร้อนนะคะตั้งแต่จังหวัดเลยนะคะหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่น101ยโสธรชัยภูมินครราชสีมานะคะบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุ้ยบางจังหวัดใกล้กรุงเทพมากนะคะทั้งนี้นะคะเนื่องจากความแตกต่างของมวลอากาศโดยในช่วงวันที่28ถึง30เมษายนนี้นะคะความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นอากาศเย็นนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือด้านฝั่งตะวันออกนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางโดยบริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่อยู่ก่อนแล้วนะคะพอมวลอากาศ
ลงมาเนี่ยก็จะเกิดเป็นพายุขึ้นนะคะอันนี้ก็ให้ประชาชนตอนนี้ระมัดระวังสำหรับพื้นที่ไหนที่มีลูกเห็บตกอยู่แล้วนะคะยังไงก็หาอะไรมาป้องกันนะคะโดยเฉพาะรถยนต์นะคะโอ้โหอันนี้ซ่อมหนักทีเดียวสำหรับรถที่ไม่มีประกันภัยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าบางครั้งปัญหาหรือว่าเพศภัยที่มันเกิดจากธรรมชาติเนี่ยเราเองคงไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้ฉะนั้นอย่างที่แพรบอกแหละการพยายามผ่อนหนักให้เป็นเบาหาวิธีการรับมือป้องกันอย่างน้อยจะช่วยบรรเทาเบาบางลงได้ครับก็ในเน็ตก็น่าจะมีนะคะภาพแบบว่ามีคนเขาอัดแอปวิธีการป้องกันแต่เห็นได้จริงๆโอ้โหถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นเรานะก็คงแบบปวดหัวหน้าดูนะหลังคาบ้านก็ดีนะรถราบ้านช่องก็เสียหายพอสมควรหลังคาบ้านนี่ป้องกันยากเลยเนาะใช่อันนั้นคือดัดแดกที่ต้องเจอก่อนเลยไม่รู้จะทำยังไงเลยทีเดียวอ่ะก็ช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือที่ไหนใครมีวิธีการก็แชร์กับเพื่อนบ้านนะคะอ่ะนะคะวันนี้เราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีเดี๋ยวแจ้งช่องทางกันก่อนนะคะสำหรับลงทะเบียนพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความลัคนาระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะอาจารย์พรพศก็พร้อมแล้วนะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ของวันนี้กันเลยค่ะวันนี้วันโกนนะฮะพระฤหัสบดีที่28เมษายน2559จันทรคติการแรม7ค่ำเดือน5ปีวอกครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ติดขัดแต่มีปัญหาสภาพคล่องอย่าเพิ่งท้อคิดเยอะๆหาข้อมูลมากๆแล้วก็พยายามใช้ความพยายามให้มากกับปกติเนี่ยวันนี้ขอให้เชื่อมั่นคุณหมุนได้แต่ความรักไม่เด่นนะครับมีโอกาสทุกข์เพราะเพศตรงข้ามคนที่อยู่ระหว่างตัดสินใจวันนี้ระวังหนีเสือปะจระเข้แต่งานภาพรวมผมทายดีมีโอกาสได้รับข่าวสารที่รอคอยและสีที่ถูกโฉลกค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานผมเน้นเรื่องของชีวิตนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ยื่นหมูยื่นแมวนะหมูไปไก่มาก็ได้เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรที่เรามีดีไปแบ่งปันไม่ต้องควักเนื้อเพิ่มนะครับแต่สภาพคล่องพูดถึงการเงินการลงทุนโดยตรงแนววันนี้อย่าคาดหวังไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของผลประกอบการหรือแม้กระทั่งคำมั่นสัญญาจากบุคคลอื่นความรักอย่าปิดกั้นตัวเองนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งผิดหวังหากมีโอกาสอยากให้ลองเปิดใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ต้องหาเขาเรียกว่าพยายามสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองหน่อยเพราะวันนี้ภารกิจที่ทำอาจจะดูจำเจเบื่อหน่ายสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวนะครับแต่สภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบตัดสินใจได้ดีครับไม่ว่าขาขึ้นหรือว่าขาลงความรักต้องพร้อมจะปรับตัวเวลามีปัญหาไม่เข้าใจกันอย่าเพิ่งตื่นตระหนกและสีที่ถูกโฉลกค่ะวิริยะอุตสาหะสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมมีโอกาสต้องทำงานในลักษณะคู่ขนานฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญคือการจัดสรรเวลานะครับการเงินเข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธโดยเฉพาะคนที่มีคนรักโดยเฉพาะคนที่มีหุ้นส่วนแต่หัวใจโดยตรงวันนี้หากมีอะไรที่ไม่สบายใจอย่าเก็บนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่เปิดใจคุยกันดีกว่าสีที่ถูกโฉลกค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับลดขั้นตอนการทำงานให้สั้นที่สุดครับเพราะวันนี้การเข้าถึงความรวดเร็วจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดชัยชนะหรือการได้มาซึ่งความสำเร็จแต่ในส่วนของการเงินการลงทุนอย่าเปลี่ยนเป้าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือแม้กระทั่งการอยากจะได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ตั้งใจของบางอย่างมันแทนกันไม่ได้ความรักอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับวันนี้ช็อตคัท
ลดขั้นตอนการทำงานสีบรอนเงินครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาตุต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้อย่าเลือกข้างนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้านายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาแม้กระทั่งการเป็นผู้ตามวางตัวให้เป็นคนกลางผมถือว่าดีที่สุดสภาพคล่องถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็ใช่ว่าจะดีในทุกสิ่งจงพิจารณาสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของความเป็นจริงความรักต้องมีความเคารพมีความเกรงใจซึ่งกันและกันนะครับอะไรที่ไม่ดีอย่าทำทั้งต่อหน้าและลับหลังและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมไม่มีความหนักแน่นทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องของชีวิตสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหมาะสำหรับการซื้อใจคนรอบข้างแน่นอนครับถ้าเราจะซื้อใจใครเราต้องเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือก็ได้หยิบยื่นโอกาสก็ใช่สภาพคล่องโดยรวมวันนี้ก็ 70% โดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นและมีความพร้อมที่จะลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นี่ไง กรกฎพอดีความรักอย่าชงชางเหมาะสำหรับการทำอะไรแบบลับๆไม่เปิดเผยราศีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยซื้อใจแบ่งปันเป็นผู้ให้นะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้ในส่วนของความรักความสัมพันธ์เหมาะสำหรับคนที่มีความหลังนะแต่วงเล็บต้องโสดนะฮะการลื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยนะครับหรือคนที่เคยคบหากันมาก่อนสภาพคล่องติดขัดหรือมีปัญหาบ้างนะครับแต่ถ้าพยายามก็ยังพอเอาตัวรอดแต่งานทายดีคนทำมาค้าขายหยิบจับอะไรสำเร็จคนทำงานจะได้รับการสนับสนุนจากลูกน้องบริวารครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะติดขัดบ้างพยายามหน่อยนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ในแง่ของความรักอย่าไปจริงจังมากอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะครับโดยเฉพาะคนโสดคนที่คิดอยากจะมีคู่เพราะวันนี้ต้องบอกว่ามันไม่จริงสายป่านยาวครับสภาพคล่องวันนี้มีมากพอให้คิดอ่านวางแผนขยับขยายแม้กระทั่งงานก็สอบผ่านรับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ดีรวมถึงถ้าคุณมีเวลานะครับวันนี้อยากให้ชำเลืองเกณฑ์ในการศึกษาลู่ทางสิ่งใหม่ๆน่าสนใจครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ของปลอมนะครับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดวันนี้ไม่มีคนซัพพอร์ตไม่มีคนอุปถัมภ์ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะครับล้อกันเลยฮะกับในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นเสียเปรียบสุดท้ายในเรื่องของความรักหัวใจที่คบหามานานให้ลองทับถามนะครับถ้าคุณอยากจะลงหลักปักฐานและสีที่ถูกโฉลกค่ะหาคนซัพพอร์ตเพราะเรื่องงานไม่มีคนสนับสนุนนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ระวังมีปัญหากับต่างเพศหรือมีปัญหาเรื่องงานเพราะเพศตรงข้ามแต่สภาพคล่องยังพอมีลูกฟลุกนะครับแต่ไม่ใช่ฟลุกจากการเสี่ยงโชคจะเป็นลักษณะลูกฟลุกจากคนที่ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะคนใกล้ชิดความรักเน้นไปที่คนที่คิดอยากจะมีคู่รักตัวเองก่อนนะครับอย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของความรักอีกหนึ่งราศีสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลสุดท้ายค่ะชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เรื่องงานไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเพียงแต่ว่าอย่าไปออฟไซด์นะครับหรือว่าทำอะไรที่มันลัดขั้นตอนสภาพคล่องวันนี้ไม่ดีนะครับไม่ได้เอื้ออำนวยสำหรับทุกสิ่งถ้าใครอยากจะได้ของใหญ่ของใหม่อาจจะต้องจำหน่ายถ่ายเททรัพย์สินเดิมความรักไม่ใช่สาระของชีวิตครับวันนี้คนโสดดูเหมือนไม่ได้ความสำคัญคนมีคู่ก็เหมือนกับต่างคนต่างอยู่และสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองผมเน้นเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสภาพคล่องไม่ได้เอื้อสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีควันบุหรี่เอา
ามแล้วค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV หรือถ้าใครฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวแพทย์จะทวนให้ฟังอีกครั้งในช่วงที่3นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะ2ช่องทางค่ะก็สายสดนะคะลงทะเบียนที่02496-0493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพศนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ